ให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำเราให้ความสำคัญในการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตภาวนาเป็นปฏิปทาอย่างเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เราทั้งหลายได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความเข้าใจนำมาใช้ดำเนินวิถีชีวิตของเราให้พ้นจากทุกข์ที่เราทั้งหลายและทุกคนไม่ต้องการเพราะขึ้นชื่อว่าทุกข์แม้ได้ยินเสียงว่าทุกข์มันก็เป็นเครื่องกระทบใจและกระเทือนใจที่เราทั้งหลายได้เคยรู้จักรสกัจฉาของความทุกข์มาแล้วทุกคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่พระองค์ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่พระองค์ก็ได้รู้จักรสชาติแห่งทุกข์มาแล้วนักหนาพระองค์จึงแสวงหาปัญญาเพื่อแก้ไขนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตัวของพระองค์เองจนได้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมแล้วได้นำมาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่จิตใจอันบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ใช้กับพระองค์มาแล้วได้ผลได้ประโยชน์อันเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจจากการปฏิบัตินั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละคำละคำนั้นล้วนแต่เป็นคำจริงที่เรียกว่าสัจจังเวอมตาวาจาในความจริงที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศทรงแสดงเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอมตะธรรมไม่ใช่พระองค์นั่งคิดนอนคิดลอยๆแล้วก็ตกลงใจตัดสินใจนำมาใช้สอนบุคคลผู้อื่นพระองค์ได้ลงมือทุ่มเทในการปฏิบัติรับความตรัสรู้รับโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์พระองค์จึงได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหาบุคคลในโลกที่จะเสียสละได้เหมือนกับพระองค์จะพูดถึงความอดทนพระองค์ก็อดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆพระองค์ต้องการความสงบพระองค์ก็ต้องต่อสู้กับสิ่งขัดขวางก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบจนได้ชัยชนะราบคาบได้ความสงบตามที่ต้องการพระองค์เห็นจิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วพระองค์ก็พยายามต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองสิ่งอันใดการทำอันใดการพูดอันใดการคิดนึกอันใดซึ่งเป็นช่องทางให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วพระองค์จะต้องแก้ไขจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดความเศร้าหมองนี้เป็นอุปสรรคในความสงบอันสำคัญยิ่งท่านเรียกว่ากิเลสความเศร้าหมองนั้นมีเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นโดยลอยๆจากเหตุภายนอกก็มีเกิดขึ้นจากเหตุภายในก็มี
เกิดขึ้นจากเหตุทั้งสองก็มีเหตุภายนอกนั้นมีรูปเป็นต้นที่ตาเห็นถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาหาความเท็จจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสร้างความเศร้าหมองให้แก่ตัวของเราเองเสียงจากภายนอกที่หูได้ยินก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่พินิจพิจารณาแล้วก็เป็นเหตุให้กระเทือนใจเป็นเหตุให้หวั่นไหวให้เป็นความกระทบทำให้จิตไม่สงบเกิดความดิ้นรนเพราะความต้องการบ้างเพราะความไม่ต้องการบ้างสิ่งที่ต้องการก็ให้เกิดความอยากได้ปรารถนาเมื่อยังไม่มีแล้วก็อยากให้มีขึ้นมาสิ่งที่มีแล้วก็หวงแหนกลัวจะเสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นของคนอื่นหรือไปที่อื่นอยากให้เป็นของตนอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องกระทบกระเทือนใจถ้าเราไม่รู้จักใช้ไม่รู้มีปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณและโทษเนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทุ่มเทเพื่อขจัดสิ่งเหล่านี้เพื่อให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงด้วยการเพียรพยายามด้วยความอดทนด้วยความสัจจะด้วยอธิษฐานด้วยจิตอันตั้งมั่นแน่วแน่เพื่อจะได้รู้ถึงสัจธรรมคือความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้บรรลุถึงซึ่งความจริงแล้วพระองค์จึงได้ประกาศอริยสัจธรรมให้เราทั้งหลายนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเรารู้แต่อริยสัจธรรม4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมักถึงเรารู้จักก็รู้จักแต่ชื่อถ้ามาตัวจริงๆของทุกข์แล้วก็เรายังไม่รู้นั่นแหละว่าทุกข์ที่มีอยู่ประจำตัวของเราเราก็รู้จักแต่ทุกข์อย่างเดียวหารู้จักว่าเป็นธรรมไม่หารู้จักว่าเป็นอริยสัจที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายควรศึกษาหาความรู้จากทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวของเราแต่เราโดยส่วนใหญ่เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่เอาใจใส่ส่งจิตไปแก้ไขหาเรื่องอื่นมาลบล้างทุกข์ด้วยวิธีอย่างอื่นไม่ใช่หนทางปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแก้ปัญหาในเรื่องทุกข์ไม่ถูกต้องจึงได้รับกระทบกระเทือนในเรื่องทุกข์ไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่มีเวลาที่จะบรรเทาเบาบางให้ลดน้อยถอยลงถ้าหากว่าเราแก้ไขอยู่อย่างนั้นความทุกข์ที่มีประจำอยู่ในตัวของเรานั้นไม่มีทางที่จะเบาบางลงได้มีชีวิตอยู่ยืนนานเท่าไหร่ความทุกข์เหล่านั้นก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นมาอีกตลอดเวลาจนชีวิตหาไม่ส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เมื่อทราบชัดในเรื่องทุกข์แล้วพระองค์ทรงวางมรรคปฏิปทาข้อปฏิบัติดำเนินออกจากทุกข์อย่างแท้จริงเรารู้จักข้อปฏิบัติดำเนินออกจากทุกข์แต่ส่วนจำได้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิใครๆก็จำได้ใครๆก็ได้ยินได้ฟังก็รู้สึกจนชินสำหรับพวกเราชาวพุทธ
แต่มาดูจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้จักว่าชื่อเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอริยสัจธรรมสัมมาทิฏฐิท่านชี้ลงที่ไหนเราไม่ได้ตามไปดูให้เห็นแจ้งประจักษ์ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในทางสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเห็นของเราจึงไม่สมบูรณ์ไม่มีพลังสามารถที่จะกระจัดสิ่งขัดขวางทำให้เราทั้งหลายติดขัดอยู่ในภพในชาติในชราในพยาธิในมรณะไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายถ้าหากจะมีทิฏฐิแล้วก็ควรมีสัมมาทิฏฐิควรให้มีความเห็นชอบถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐินั่นมีความคิดเห็นอย่างไรในข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงวางไว้อย่างละเอียดเหมาะสมเราสามารถจะรู้ได้เห็นได้เช่นพระองค์ว่าอายังวุจติสัมมาทิฏฐินี่คือสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐินั่นเป็นชนไหนคือชาติปิทุกขาเนี่ยความเกิดนี่เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล้วนแต่สิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะทุกคนไม่ต้องการความพลัดพรากจากของเราที่เรารักเราชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ประจําทุกๆคนที่เกิดมาแล้วพระองค์ทรงแสดงให้ศึกษารู้ตามความจริงว่าชาติความเกิดที่เราทั้งหลายก็ได้เกิดมาแล้วทุกตั้งแต่ถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ถ้าเราพิจารณาการอยู่ในครรภ์การเข้ามาเกิดนี่ก็มีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนแต่ความเกิดเราก็เกิดมาแล้วมันเป็นอดีตมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะระลึกได้ที่จะนำมาช่วยเตือนสติเพื่อให้ดำริหาความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นกำลังทางจิตใจให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่รับรู้ในความเกิดของตัวเองแม้เกิดมาแล้วแต่เป็นเด็กเล็กก็มีความทุกข์ขนาดไหนมีร้องห่มร้องไห้ขับแค้นใจแต่ทุกอย่างที่ไม่สมหวังหรือที่ยังไม่มีขึ้นที่ถูกหิวโหยก่อกวนถูกความอยากก่อกวนตลอดเวลาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนทุกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสัจธรรมถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอริยสัจธรรมแล้วเราทั้งหลายก็ควรจะสนใจว่าเราได้เรียนรู้หรือเราได้เข้าใจในอริยสัจธรรมยังถูกต้องมีอยู่แล้วในตัวของเราเพราะธรรมนี้ให้ถือเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเราจะได้ลงมือศึกษาอย่างจริงจังถ้ายิ่งเรารู้จักทุกเท่าไหร่ที่กำหนดรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิเพื่อให้เกิดความเห็นชอบแล้วความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่สามารถครอบจิตใจของเราให้แน่วแน่ให้ตั้งมั่นให้ผ่องใสสะอาดเพราะเมื่อเราไปกำหนดรู้ความจริงในข้อนี้แล้วความไม่รู้ที่เคยไม่รู้มาก่อนที่เรียกว่าความหลงความเข้าใจผิดที่จะปรุงขึ้นในจิตใจให้เศร้าหมองนั่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ตรงกันข้ามเราเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อให้ละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเมื่อความสัมมาทิฏฐิมีกำลังเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตใจ
การที่จะละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมันก็สิ้นไปไม่มีเหลือถ้าสมาทิฏฐิของเรามีกำลังน้อยมิจฉาทิฏฐิก็ยังมีกำลังอยู่เมื่อเราเผลอเมื่อไหร่แล้วมิจฉาทิฏฐิเขาก็เข้าประจำที่ทำงานบงการให้เราสร้างกิเลสขึ้นมาสร้างความหลงสร้างความเข้าใจผิดสร้างความเห็นผิดให้หลงไปยินดีสร้างกิเลสขึ้นมาก่อกวนจิตใจของเราหรือทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นนี่เฉพาะสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวสัมมาสังกัปปะความดำริก็เช่นเดียวกันท่านชี้หนทางในอริยมรรคอริยธรรมให้เรานำมาปฏิบัติความดำริชอบเนกขัมมสังกัปโปเราดำริออกจากทุกข์ออกจากโทษเพราะเราเห็นว่าเราอยู่ในห้วงแห่งความเกิดเราอยู่ในห้วงแห่งความแก่เราอยู่ในห้วงแห่งความตายสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ห้วงแห่งความทุกข์เมื่อเรารู้จักว่าเราอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าก็ให้เริ่มตั้งจิตดำริชอบเรียกดำริออกจากทุกข์การดำริออกจากทุกข์นี่เรียกเป็นมรรคเป็นอริยมรรคปฏิปทาดำริทางจิตใจก็คือดำริออกจากกามเพราะกามทั้งหลายแต่มีความทุกข์มากแต่มีความทรมานมากมีโทษมากท่านเปรียบเหมือนบุคคลผู้ถือคบเพลิงไว้ทางเหนือลมแล้วก็เดินไปเพลิงเหล่านั้นย่อมควันเหล่านั้นมารมหน้ารมตาของเราให้หายใจได้รับความลำบากเป็นภัยอันตรายฉันใดกามทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราทั้งหลายไปหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งที่นำมาความสุขแล้วเราทั้งหลายจะไม่ได้รับความสงบในทางมรรคในทางสัมมาทิฏฐิไม่ได้รับความสะอาดบริสุทธิ์ทางจิตใจให้เกิดความเห็นชอบเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้หาหนทางออกจากกามเรียกเนกขัมมสังกัปโปให้ออกจากความพยาบาทปองร้ายในสิ่งที่เราไม่ชอบเราเกลียดชังในสัตว์และในบุคคลเพราะฉะนั้นให้ออกจากความพยาบาทอวิหิงสาสังกัปโปให้เราออกจากความเบียดเบียนทรมานด้วยการทรมานสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงบริทรมานตนเองด้วยถ้าเราดำริหาหนทางออกอย่างนี้เรียกว่าหาหนทางออกจากทุกข์ดำริออกจากทุกข์ดำริในทางที่จะรักษาศีลนี่ก็เป็นหนทางออกจากทุกข์ดำริในการที่จะภาวนาอบรมจิตใจของเราอยู่เสมอนี่เราก็มายึดทางออกจากทุกข์จากความหลงมารักษากายรักษาวาจาถึงรักษาจิตใจของเราให้ดีจะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาวาจาเราออกจากมิจฉาวาจาคือในทางพูดไปในทางที่ผิดเช่นพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาวาจาเมื่อละเว้นจากมิจฉาวาจาแล้วเราพูดสิ่งใดออกมาก็เป็นสัมมาวาจาเป็นมรรคเป็นไปเพื่อประโยชน์ทำให้จิตใจผ่องใสและสงบสะอาดไม่มีเวรไม่มีภัยสัมมากัมมันโตการทำการงานเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดจากกามทั้งหลายเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนซึ่งชีวิตซึ่งกันและกันแม้ตลอดถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้อื่น
หรือทรัพย์สมบัติที่มีเจ้าของเขาหวงแหนไม่ประพฤติล่วงประเวณีสิ่งเหล่านี้เมื่อเราละเว้นแล้วมันก็เป็นมรรคเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติในส่วนต่ำรักษากายในส่วนต่ำตามเพศภูมิของตนก็ชื่อว่าเราพยายามออกจากทุกข์ถ้าเราไม่ละไม่เว้นแล้วเท่ากับเราฝังตัวของเราไว้อยู่ในทุกข์ไม่ได้ตั้งอยู่ในหนทางเพื่อจะดำเนินให้พ้นจากทุกข์เราพึงทราบในข้อนี้สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพใครเลี้ยงชีพพิจารณาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบให้รู้จักประมาณในการเลี้ยงชีพให้รู้จักประมาณในการที่จะนำสิ่งของมาใช้สอยบริโภคเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดที่ให้เกิดโทษไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลี้ยงชีพเกินขอบเขตไม่รู้จักประมาณการเลี้ยงชีพที่เรียกว่าอาหารถ้าเรารู้จักพอดีก็มีประโยชน์ถ้าไม่พอดีมันเกินแล้วก็ให้โทษเช่นเดียวกันเพราะไม่พอดีเหมือนกับยาบำบัดโรคถ้าเราไม่รู้จักโรคไม่รู้จักยาแล้วก็ไม่รู้จักประมาณขึ้นชื่อว่ายาแล้วก็บริโภคก็ให้โทษถึงแก่เป็นโทษเป็นทุกข์ถึงแต่ความตายเช่นเดียวกันแทนที่จะให้ชีวิตอยู่ได้กลับมีโทษมีทุกข์ขึ้นมาการเลี้ยงชีพที่ไม่รู้จักไม่ได้พิจารณาเป็นมิจฉาชีพไม่เลือกการงานทำไม่เลือกการพูดไม่เลือกการบริโภคไม่เลือกเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วย่อมนำเวรนำภัยนำความไม่สงบทางจิตใจเป็นเครื่องเพาะกิเลสเพิ่มพูนกิเลสความไม่สงบมากขึ้นตามลำดับแทนที่จะกระจัดกิเลสออกถ้าเราไม่รู้จักนี่ก็เป็นมรรคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเพียรชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งจิตชอบก็คือตั้งจิตคือเพียรพยายามในให้เกิดสัมมาทิฏฐิเพียรพยายามให้เกิดสัมมาสังกัปโปเพียรพยายามให้เกิดสัมมาวาจาให้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพียรพยายามให้มีสัมมากัมมันโตอยู่ตลอดให้เพียรความพยายามในสัมมาอาชีวะนี่เพียรพยายามอยู่ในองค์มรรคนี่เองให้กลมกลืนกันควบคุมกันจนให้มีพลังขึ้นมาสามารถจะจัดเครื่องเศร้าหมองขัดขวางทุกข์ใจของเราได้ในสติความระลึกก็เช่นเดียวกันก็ระลึกกายระลึกใจรักษากายรักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตหนทางดังกล่าวมาแล้วในข้างต้นส่วนสัมมาสมาธิก็ให้ภาวนาให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ในทางที่เราประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะเราจะระลึกกายก็ให้ตั้งมั่นในการระลึกต่อเนื่องกันจนสามารถรู้ความจริงของกายการเกิดขึ้นของกายการตั้งอยู่ของกายการสลายของกายคำว่ากายนั่นหมายความขอบเขตแค่ไหนเราต้องรู้จักคำว่ากายในกายนี่เป็นที่ประชุมรวมทั้งนามทั้งรูปด้วยกันในขันธ์5ทั้งหมดรวมกันแล้วเรียกว่ากายเรียกว่ากายในกายแม้เราพิจารณารูปก็เป็นกายในกายพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณก็ล้วนเป็นกายในกายทั้งนั้นเพราะมีขันธ์ห้าเรียกว่ากายถ้าแยกเป็นรูปแล้วแต่ไม่มีขันธ์ห้าเข้าไปด้วยไงเช่นรูปเช่นกระดูกเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเมื่อแยกไปแล้ว
ที่ไม่อาศัยวิญญาณยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่ารูปเหมือนกับรูปวัตถุต่างๆภายนอกเหมือนกับน้ำดินไฟลมต้นไม้ภูเขาต่างๆวัตถุต่างๆที่เห็นด้วยตาที่ปรากฏขึ้นในทางตาเรียกว่ารูปรูปอย่างเดียวเขาไม่เรียกว่ากายเมื่อมีขันห้าครองแล้วก็เรียกว่ากายเรียกว่าร่างกายของสัตว์ร่างกายของบุคคลนี่รวมกันแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณากายในกายหมายถึงทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ตามความเป็นจริงมีสติตั้งมั่นแล้วมาระลึกศึกษาให้รู้ความจริงแล้วทุกทั้งหลายที่มาประชุมเป็นทัสสะเวทนาให้เกิดตัณหาอุปทานก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอวิชชาเป็นปัจจัยเมื่อเราสร้างความรู้ในขันธ์5เท่าตามความเป็นจริงมีไตรลักษณ์เป็นต้นที่เรียกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงของขันธ์5ให้ชัดแจ้งประจักษ์ในจิตในใจความเป็นทุกข์เพราะอาศัยไม่เที่ยงเพราะอาศัยผัสสะเวทนาเกิดขึ้นเป็นของแปรปรวนธรรมดามารู้ทุกข์ตามความเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าพิจารณาให้เกิดปัญญาในทางไตรลักษณ์แล้วมาพิจารณาสิ่งที่เป็นอนิจจังนั้นหรือสิ่งที่เป็นทุกขังที่เรียกว่าทุกข์นั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นตนหรือเป็นใครเมื่อเราพิจารณาแยกวิจัยไปแล้วเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อในส่วนหนึ่งของกายที่เรียกแยกออกมาเป็นรูปเป็นลักษณะขึ้นมาแล้วล้วนไม่มีตนอยู่ในที่เหล่านั้นเลยไม่มีเราอยู่ในผมเป็นแต่เพียงเรายึดถือว่าของเราของกับเราไม่ใช่อันเดียวกันเป็นภายนอกไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่เหมือนกับผ้าของเราเสื้อของเรารถของเราบ้านของเราอาหารของเราเงินทองของเราเป็นแต่เพียงของเท่านั้นแม้แต่ผมขนและฟันหนังก็เป็นแต่ผมของเราเล็บของเราหนังของเราเนื้อของเราไม่ใช่อัตตาจนเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราเป็นแต่เพียงของเมื่อแยกแล้วเป็นวัตถุส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นธรรมชนิดหนึ่งเท่านั้นเมื่อกระจายออกไปแล้วส่วนเวทนานั่นเป็นขันธ์ที่อาศัยผัสสะถ้าผัสสะไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกแล้วจิตใจสละแล้วผัสสะไม่มีแล้วเวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มีที่ตั้งเมื่อตัณหาไม่มีที่ตั้งแล้วความอุปทานภพชาติก็ดับไปเพราะผัสสะไม่มีเวทนาสุขทุกข์ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้ความจริงในข้อนี้สักแต่ว่าเป็นอนัตตาเท่านั้นด้วยแจ้งประจักษ์ในจิตใจแล้วความหลงที่เคยยึดถือที่เรียกอวิชชาถือทั้งก้อนถือที่สิ่งประชุมกันแล้วสมมติกันขึ้นมาทั้งก้อนที่ทำให้เราหลงเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ถูกทำลายไปเมื่ออวิชชาที่เคยหลงมาเรามาวิจัยเกิดปัญญารู้จักทำความเป็นจริงแล้วอวิชชาที่มีอยู่หรือเปรียบเหมือนความมืดที่อยู่นานแสนนานเมื่อเรา ติดดวงประทีปสว่างขึ้นมาแล้วก็ทำลายในคราวเดียวเท่านั้นหายไปหมดไม่มีร่องรอยว่าทางไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเลยชั้นใดอวิชชาที่มีอยู่ในจิตใจมายาวนานถ้าหากว่าเราสร้างปัญญาพิจารณาวิปัสสนารู้จริงในไตรลักษณ์
ของธาตุของขันธ์เหล่านั้นว่าอนิจจังเป็นอย่างนั้นแน่นอนเป็นสัจธรรมเป็นสัจธาตุทุกขังก็ธาตุทุกเหล่านั้นล้วนเป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นตลอดถึงอนัตตาตามความเป็นจริงนะความสงบผ่องใสบริสุทธิ์ของจิตใจก็ย่อมปรากฏขึ้นมาแต่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติความสงสัยใดๆก็สิ้นไปไม่ต้องถามอะไรไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วเพราะจิตใจนี้เป็นพยานหลักฐานมันเคยรู้เคยเห็นมาสัมผัสทั้งสิ่งที่แท้สิ่งที่เที่ยงมาตามระดับแต่เราไม่ได้เข้าใจเห็นว่าเป็นธรรมเราจึงได้ไม่ตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติอย่างจริงถ้าเราไม่ปฏิบัติจริงและความรู้จริงก็ไม่ปรากฏขึ้นแก่เราถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วความจริงนั้นไม่เหลือวิสัยขอให้ปฏิบัติตามหลักมรรคปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วให้ทำให้มีเกิดขึ้นในตัวของเราเรียกว่าภาวนาทำอยู่เช่นนี้เป็นนิสวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นของเราแน่นอนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจด